รายการธรรมทัพวัดพระธาตุโดยสุดประกาศกุศลอำนวยมัทธาแก่มวลชนในสาคนโลกละโรละหนึ่งออกอากาศทางวิทยุบอทบอทอนี้หนอบอวิถีจังหวัดใหม่นักอ่อนพิงพิษจากสาธุยกคำพิษอธิแก่จากพระสูตรพระไตรปิฎกทั้งหมดธรรมบทพุทธโคสาจารย์แต่งจากคาถาพระธรรมนำแสดงอธิบายเสริมแฝงบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จสุขสบายปรารถนาอะไรได้ดังตรงปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลเดินพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออันเมืองพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สดับรับฟังและรับชมอยู่ในขณะนี้วันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุยกทสองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณและวันนี้ก็ออกอากาศมาไกลหน่อยจากกรุงเทพมหานครเดินทางมารับกฐินที่เจ้าภาพท่านจะถวายร่วมกับกองกฐินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งจะนำไปทอดถวายที่ประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุอัปเปอร์คอกมิชิสทาวน์คอกซิตี้สาธารณรัฐไอแลนด์ในวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็มีท่านอาจารย์พระครูปลัดเทวันณวัดเอี่ยมวรนุชเงินถวาย10,000 บาท
ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วย และสำหรับธรรมะที่จะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังเขาเรียกว่าฟังฟังนี่ก็หมายถึงทางธรรมะนี่จะไม่ได้หมายถึงฝั่งน้ำนะทางธรรมะนี่จะหมายถึงพระนิพพานคือแดนสงบสถานที่อันเป็นสุขสงบร่มเย็นดังพระบาลีว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในเรื่องนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลสมัยนั้นได้ทรงปรารภมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายัตสะปานังอปารังวาเป็นต้นแปลความว่าฟังก็ดีที่มิใช่ฟังก็ดีฟังและที่มิใช่ฟังก็ดีไม่มีแก่ผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีความกระวนกระวายไปปราดแล้วผู้พระจากกิเลสทั้งหลายได้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เอาตอนนี้ก็ยังอยู่ในพราหมณวรรคเป็นวรรคที่ว่าด้วยพราหมณ์และคำว่าพราหมณ์ในที่นี้หมายถึงความเป็นพระอรหันต์ดังนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์เนี่ยก็จะหมายถึงพระอรหันต์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลายครั้งเนี่ยสำหรับในเรื่องนี้ฟังในที่นี้หมายถึงอายตนะอันมีภายนอก6ชื่อว่าอัปปาลังอายตนะภายนอกหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจหมายถึงความคิดนะรูปก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นสีหรือเป็นแสงสีขาวสีแดงเป็นต้นแล้วก็เป็นแสงเช่นว่าแสงไฟแสงพระอาทิตย์หรือแม้แต่แสงของหิมะห้วยก็ถือว่าเป็นรูปที่เรามองเห็นได้สัมผัสได้ด้วยตาก็จะหมายถึงรูปที่ทั้งสวยงามและไม่สวยไม่งามทั้งหลายซึ่งจะมากระทบกับอายตนะภายในทั้ง6อย่างของเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปก็มากระทบตาเสียงก็มากระทบหูกลิ่นก็มากระทบจมูกรสของอาหาร
ป็นต้นก็จะมาถูกกับลิ้นของเราโผฏฐัพพะหรือสิ่งของต่างๆก็จะมากระทบกายของเราทั้งของเย็นของร้อนของอ่อนของแข็งทั้งหลายก็จะมากระทบร่างกายทั้งเนื้อทั้งหนังของเราส่วนธรรมารมณ์หรือธรรมะหรือความคิดก็มากระทบกับใจของเราหรือเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอายตนะซึ่งจะมากระทบกันระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในทั้ง12อย่างนี้เป็นคู่ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงกลิ่นจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งของต่างๆและใจคู่กับธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจของเราเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราก็จะเกิดความกระวนกระวายเกิดความเร่าร้อนเกิดตัณหาคือความอยากความต้องการถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอายตนะที่เข้ามาแล้วไม่เป็นที่น่าพอใจที่เรียกว่าเป็นอนิจจารมณ์ก็จะทำให้เราเกิดความหงุดหงิดขุ่นเคืองรำคาญเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่จะทำให้เรานั้นมีความเร่าร้อนกระวนกระวายทั้งอยากได้และไม่อยากได้ถ้าเป็นอิทธารมณ์หรือเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจน่าใคร่น่าปรารถนาก็จะมีความต้องการจะเกิดขึ้นก็คือตัณหาคือความอยากความต้องการซึ่งมีอยู่สามอย่างด้วยกันก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาทั้งสามอย่างนี้โดยเฉพาะก็กามตัณหาคือความใคร่ความต้องการในเรื่องของกามคุณต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายกามคุณทั้งห้านี้ก็จะทำให้คนเรานั้นมีความต้องการมีความเดือดร้อนกระวนกระวายเมื่อไม่ได้และเมื่อได้มาแล้วก็ย่อมจะมีความวุ่นวายความหึงหวงไม่อยากจะให้พลัดพรากจากไปแต่ในโลกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนย่อมจะมีการพลัดพรากจากไปมีความเสียหายมีความผิดหวังสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อได้มาแล้วนี่ก็ย่อมจะเป็นทุกข์ทำให้คนที่ได้มาเป็นทุกข์ทำที่คนครอบครองคนที่ครอบครองมีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายกันไปดังนั้นเมื่อไม่มีเมื่อปราศจากสิ่งเหล่านี้หรือมีก็มีน้อยหรือมีแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่ติดไม่ยึดติดจนเกินไปก็จะทำให้จิตใจสบายทำให้มีความปลอดภัยไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรนักดังนั้นจึงถือว่าเป็นสั่ง
วันนี้พูดถึงเรื่องของฝั่งฝั่งทั้งสองฝั่งภายในกับฝั่งภายนอกฝั่งภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจฝั่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ซึ่งจะมากระทบกันตลอดเวลาที่เรามีความรู้สึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเป็นธรรมดาที่เราจะต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นความปลอดภัยความสบายที่จะเกิดขึ้นก็คือการไม่มีสัมผัสเหล่านี้หรือมีการสัมผัสเป็นธรรมดาแล้วเราไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่ยึดติดจนเกินไปก็จะทำให้จิตใจของเราสบายอยู่เป็นสุขเป็นพรามได้ก็คือเป็นอริยะบุคคลอยู่ได้สบายสบายไม่ถึงกับเป็นอรหันต์ก็ตามเป็นเพียงแค่ได้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีเหล่านี้จิตใจของเราก็สบายจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่โดยเฉพาะในเรื่องของกามคุณส่วนภพและวิภพคือยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆหน้าที่การงานก็ดีหน้าที่เป็นประจำก็ดีในบ้านในเมืองทั้งหลายหน้าที่การงานอยู่ในเป็นประจำนั่นก็คืออย่างเช่นในบ้านมีหน้าที่ของพ่อของแม่ของลูกของปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านออกนอกบ้านไปก็เป็นหน้าที่การงานทางบ้านเมืองเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าขึ้นไปจนถึงระดับนายกรัฐมนตรีนี่ตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้ประสบจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนวิภพหรือความไม่อยากได้ความไม่ต้องการในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องความตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆนั้นหรือมีแล้วไม่อยากจะได้อยากจะให้อยากจะลาอยากจะหยุดอะไรก็ตามแล้วนี่มันเป็นตัณหาหมดมันเป็นตัณหาหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยประคับประคองคอยพยายามไม่ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายที่มีปัญหาอยู่ต่างๆในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดในประเทศและตลอดถึงในโลกสงครามต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อย่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอะไรหรือยูเครนกับรัสเซียอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะถือว่าเป็นภพเท่านั้นถือว่าเป็นภพเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งต่างๆสถานที่ต่างๆที่มีการยึดถือเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาแย่งชิงอะไรกันอยู่เนี่ยทำสงครามหมดกันเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองนะมันอยู่ตรงที่ว่าฝั่งสองฝั่งเนี่ยฝั่งในกับฝั่งนอกมาติดต่อกันเชื่อมต่อกันก็เกิดความวุ่นวาย
เกิดความทุกข์ยากลำบากเกิดสงครามขึ้นเหล่านี้เพราะฉะนั้นการตัดปัญหาเหล่านี้ได้การบรรเทาปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ได้เรื่องของกามเรื่องของภพเรื่องของวิภพดังกล่าวนี้คนเราจึงจะมีความสุขบ้านเมืองเราจึงจะมีความสุขในโลกคนที่อยู่กันร่วมโลกจึงจะมีความสุขมีความปลอดภัยนะดังเรื่องที่นำมาประกอบวันนี้คือเรื่องมารเนี่ยก็มีวันหนึ่งมารปลอมเป็นบุรุษคนใดคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าพระเจ้าข้าสถานที่อันพระองค์ตรัสว่าฝั่งอะไรเนาะแลที่ชื่อว่าฝั่งนั้นเนี่ยพระศาสดาทรงทราบว่านี่เป็นมารไม่ใช่คนธรรมดาเป็นมารปลอมตัวมาจึงตรัสว่ามารผู้มีบาปประโยชน์อะไรของท่านด้วยฝั่งนั้นอันผู้มีราคะไปปราดแล้วทั้งหลายพึงถึงก็หมายถึงว่าคนที่ไม่มีราคะไม่มีความใคร่มีความต้องการ อย่างเรื่องของกามคุณที่ว่ามาเนี่ยผู้ที่ไม่มีราคะก็จะถึงฝั่งนั้นฝั่งที่ว่าพระนิพพานฝั่งที่ว่าเป็นอริยะเป็นของประเสริฐถึงแม้ว่าจะไม่ถึงนิพพานก็ตามคนที่จะถึงเนี่ยจะต้องไม่มีราคะไม่มีความใคร่ไม่มีความต้องการไม่มีตัณหามากมีก็มีน้อยไม่มีมากเมื่อตรัสพระคาถานี้ยัจจะปาลังอปาลังวาปาราปารังนวิชติวีตัทรังวิสังยุตตังตะมหังภูมิพรหมนังแปลว่าฟังก็ดีไม่ใช่ฟังก็ดีฟังและไม่ใช่ฟังก็ดีไม่มีแก่ผู้ใดเขาเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีความกระวนกระวายไปปราดแล้วผู้พรากจากกิเลสได้แล้วว่าเป็นพรหมก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองเนี่ยจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเนี่ยเรื่องมานี้ก็จบแล้วเวลาของเราก็หมดพอดีเวลาของเราก็หมดพอดีดังนั้นจึงจะต้องได้นำรายการจากท่านผู้ฟังไปจะขอนำธรรมทัตพระพระไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันงานทางวาจาใจกายขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโผฏยังสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากแต่ฐานเดียวขอเจริญพร